สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิพ่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2567เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันที่22พฤษภาคม2567 สนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่17ถึง23พฤษภาคม2567ท่านนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแ App Store